ขอต้อนรับทุกคนนะผมเข้าสู่วิธีการหาเงินเข้า PayPal หรือเข้าธนาคารเราโดยตรง 180,000 บาทต่อเดือนนั่นเองนะผมย้ำนะครับว่ารายได้จริงนะผม 180,000 บาทจ่ายตรงเข้า PayPal หรือว่าเข้าธนาคารเราโดยตรงก็ได้นะผมโอเคก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าใครที่มึงเข้ามาดูคลิปนี้ใหม่ๆนะผมแนะนำเลยนะครับว่าให้คุณดูคลิปนี้จนจบแล้วผมคลิประยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนี้อาจจะทำให้คุณมีรายได้หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนได้นั่นเองนะครับก็ฟังจนจบคลิปด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพิ่มเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตาม Channel ของผมด้วยนะครับเพราะ Channel ของผมนะครับจะเป็น Channel ที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้ให้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ก็อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับผมว่าให้คุณนะครับฟังคลิปนี้จนจบคลิปเลยนะครับคลิป30นาทีนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้และอาจจะทำให้คุณมีเงินหลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนได้จากงานออนไลน์นั่นเองนะผมและที่สำคัญงานที่ผมกำลังจะแนะนำต่อไปนี้จ่ายจริงและผมมีหลักฐานการจ่ายเงินกว่า 70,000 บาทมาให้คุณดูด้วยนั่นเองนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคร่าวๆก่อนละกันนะครับว่างานตัวนี้คืออะไรแล้วให้ดูยอดที่ผมทำได้พร้อมกับหลักฐานการจ่ายเงินจริงที่ผมได้รับการจ่ายเงินแล้วผ่าน PayPal นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะอธิบายรายละเอียดงานเชิงลึกอีกทีนึงนะครับผมโอเคมาดูที่รายได้กันก่อนเลยดีกว่านะครับรายได้ที่ผมทำงานตัวนี้นะครับคือผมทำงานตัวนี้มาตั้งแต่วันที่8สิงหาคมนะครับจนวันนี้นะครับวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเข้า Google ให้ดูนะครับก็เข้ามาที่ Google นะผม Time and Date นะครับวันนี้คือวันที่1ตุลาคมนะผมวันจันทร์ที่1ตุลาคมปี2561นะครับเวลา 10:10 นาทีแล้วผมก็คือเวลาที่ผมกำลังอัดคลิปนี้อยู่นั่นเองงานตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าผมเริ่มทำมาตั้งแต่วันที่วันที่27เดือนสิงหาคมนั่นเองผมซึ่งตอนนี้ก็คือผ่านมาเป็นเวลาทั้งหมด1เดือนกับ4วันแล้วนั่นเองนะครับและที่สำคัญผมสามารถทำรายได้ไปถึง 180,000 บาทนั่นเองนะครับไม่เชื่อใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเอามาบวกให้ดูนะผมอันนี้คืองานของตัว Wall Media นะครับซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกับ Powerhouse Affiliate แต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันนั่นเองตรงนี้นะผม Payout 2018นี่นะครับทำมาทั้งหมด 2,345 เหรียญเดี๋ยวผมจะ Copy ไว้ก่อนนะครับบวกกับตัวของ Powerhouse Affiliate เองนะครับ 3,222.09 เหรียญสหรัฐนะครับมาบวกกันก็เป็นทั้งหมด 5,567.34 เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือเป็นเงินไทยเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า1 USD นะผมเขาก็จะมีให้เราแปลงค่าเงินนะครับก็เอาเงินมาใส่นี่คือรายได้ที่ผมทำได้ภายในเวลาเพียง1เดือนกับอีกแค่4วันเท่านั้นเองนะครับ 179,000 หรือ 180,000 บาทถ้าค่าเงินมันเป็น33บาทนั่นเองนะผมตอนนี้ค่าเงินมันตกก็เนี่ยนะครับคือรายได้ที่ผมสามารถทำได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่1เดือนกับอีก4วันเท่านั้นเองทีนี้เดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการจ่ายเงินกันต่อเลยดีกว่านะครับว่างานตัวนี้ผมได้รายได้ตั้ง 179,000 บาทเนี่ยแล้วผมได้รับการจ่ายเงินจริงไหมแล้วได้รับการจ่ายเงินมาเท่าไหร่แล้วนั่นเองครับขอต้อนรับทุกคนนะผมเข้าสู่รีวิวหลักฐานการจ่ายเงินจาก Powerhouse Affiliate ครั้งที่4แล้วนั่นเองครับซึ่งในครั้งที่4นี้ของผมนะผมได้รับการจ่ายเงินมาอยู่ที่ประมาณ 30,000 กว่าบาทอีกเช่นเคยนะครับนั่นก็หมายความว่าผมได้รับการจ่ายเงินรวมจาก Powerhouse Affiliate เป็นทั้งหมด 78,000 กว่าบาทแล้วนั่นเองนะผมซึ่งงานตัวนี้ผมทำได้มาทั้งหมดเกือบจะ 200,000 กว่าบาทแล้วนะครับแต่ตอนนี้ได้รับการจ่ายเงินมาทั้งหมด 78,000 บาทแล้วนั่นเองนะผมซึ่งยอดที่เหลือเดี๋ยวเขาจะไปจ่ายในอาทิตย์ต่อไปนั่นเองนะเพราะงานตัวนี้จ่ายเป็นรายอาทิตย์นั่นเองนะครับ
เราจะรับเงินถึง4ครั้งเลยนะผมต่อ1เดือนนะครับที่สำคัญนะผมการจ่ายเงินของบริษัทนี้นะครับสามารถจ่ายตรงเข้า PayPal ได้เลยนะผมแล้วก็สามารถจ่ายตรงเข้า Payoneer และที่สำคัญสามารถตรงเข้าแบงค์ของเราได้เลยนั่นเองนะผมธนาคารของเราไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยกสิกรไทยพาณิชย์ต่างๆนานานะผมธนาคารไทยนะครับสามารถจ่ายตรงเข้าธนาคารของเราได้หมดเลยนั่นเองนะครับแต่ผมเลือกการจ่ายเงินผ่าน PayPal นะครับเพราะว่าจะได้มาโชว์หลักฐานการจ่ายเงินให้ทุกคนดูด้วยนั่นเองนะผมว่างานตัวนี้ทำแล้วได้เงินจริงนั่นเองนะผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขอล็อกอินเข้า PayPal ก่อนเลยนะผมจะเห็นได้ว่ามันเป็นเบราว์เซอร์จริงๆนะครับที่ผมเข้ามานะผม paypal.com นี่นะครับแล้วก็หน้าตา PayPal นะครับขอล็อกอินสักครู่นะครับก็รอมาโหลดสักครู่หนึ่งนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็มาอยู่กับหน้าตาของ PayPal นะผมนี่นะครับจะเห็นได้ว่าการชำระเงินนะครับผมเสร็จสมบูรณ์นะครับวันที่28กันยายนนะผมก็คือเมื่อวานนะผมวันศุกร์ที่28กันยายนนะครับการชำระเงินจาก PayPal Affiliate 1,161.41 ดอลลาร์นั่นเองนะผมแล้วก็อีก1ครั้งนะครับวันที่22กันยายนนะครับเห็นไหมครับว่าเป็นการจ่ายเงินรายอาทิตย์นั่นเองครับการชำระเงินจาก PayPal Affiliate 858.85 ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นกิจกรรมที่ได้รับการชำระเงินแล้วกันนะจะได้เห็นชัดๆกันเลยดีกว่านะผมโอเคนะครับก็นี่คือหลักฐานการจ่ายเงินทั้งหมด4ครั้งจาก Powerhouse Affiliate และ Warm Media นั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูการจ่ายเงินครั้งที่1กันเลยดีกว่านะครับครั้งที่1ได้คือตัวนี้นะครับผม7กันยายนนะครับคือการจ่ายเงินครั้งแรกที่ผมได้รับการชำระเงินมาทั้งหมด 140.70 ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับผมครั้งที่2 15กันยายนนะครับได้รับมาทั้งหมด 378.45 ดอลลาร์นั่นเองครับผมครั้งที่3นะครับวันที่22กันยายนนะผมได้รับการชำระเงินมาทั้งหมด 858.85 ดอลลาร์นั่นเองครับแล้วก็วันที่28กันยายนนะผมคือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่นะครับได้รับการชำระเงินทั้งหมด 1,161.41 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมหรือประมาณ 30,000 บาทนะครับจะเห็นได้ว่ายอดเงินที่ผมทำได้ในแต่ละอาทิตย์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับผมโอเคนะผมเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปให้ดูทีละอันเลยดีกว่าจะได้เห็นได้ชัดๆเลยนะผมว่ามันเป็นการจ่ายเงินจริงๆนะครับมาดูที่อันแรกก่อนเลยนะผม7กันยายนนะครับ 140.70 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับผมได้รับการชำระเงินจาก Warm Media นะผมก็คือ Powerhouse Affiliate นั่นแหละครับวันที่7กันยายนนะผม 9:39 นนะครับ ID การทำรายการนะผมสถานะการชำระเงินนะผมเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับยอดรวมทั้งหมด 140.70 ดอลลาร์สหรัฐเองนะผมค่าธรรมเนียมอยู่ที่โอ้โห66ดอลลาร์นะครับผมแล้วก็ได้รับเงินทั้งหมดนะครับอยู่ที่134.21 เหรียญดอลลาร์สหรัฐเองชำระโดย Warm Media นะผมโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับการจ่ายเงินครั้งที่1นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปดูครั้งที่2กันเลยดีกว่านะครับจะเห็นได้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเบราว์เซอร์จริงๆนะผมไม่ได้ทำขึ้นมาหลอกนะครับวันที่2 15กันยายนครับกดเข้ามาแล้วนะครับนะครับครั้งที่2นะผมได้รับชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับวันที่15กันยายนครับค.ศ. 2018นะผมเวลาเที่ยงคืน19นาทีนะครับยอดรวม 378.45 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับสถานะการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับค่าธรรมเนียม PayPal อยู่ที่ 16.95 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะผมแล้วก็ชำระโดย Powerhouse Affiliateโอเคเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการชำระเงินครั้งที่3กันต่อเลยดีกว่านะครับรอมาโหลดสักครู่นะครับผมครั้งที่3นะครับ22กันยายนนะครับผมครั้งนี้เยอะหน่อยนะครับ885เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับผมขอกดเข้าไปสักครู่นึงนะครับผมรอมาโหลดนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะผมได้รับการชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate อีกเช่นเคยนะครับวันที่22กันยายนนะครับค.ศ. 2018เที่ยงคืน30นาทีนะผม ID การทำรายการนะครับแล้วก็ยอดรวม 858.85 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมถ้าเป็นเงินถ้าตีเป็นเงินไทยนะผมก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะครับผมขอไม่ไปแปลงสกุลเงินให้ดูละกันนะผมเดี๋ยวผมไปแปลงรวมให้ดูอีกทีนึงเลยละกันนะครับสถานะการชำระเสร็จสมบูรณ์ค่าธรรมเนียม PayPal นะครับอยู่ที่ 38.09 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมจำนวนเงินสุทธินะครับ 820.76 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะรีเฟรชหน้าจอให้ดูหนึ่งครั้งละกันนะผมว่ามันเป็นเบราว์เซอร์จริงๆนะผมไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อหลอกใครนะครับโอเครีเฟรชเรียบร้อยแล้วนะผมอาจจะไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดนี่นะผมครั้งที่4นะผม28กันยายนครับปี2018นะครับการชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะผม 1,161 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับโอเคกดเข้ามาแล้วนะผมได้รับการชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับวันที่28กันยายนค.ศ. 2018นะครับเวลา 4:45 นาที53วินาทีนะครับ ID การทำรายการ 1L7 อะไรนี่ก็ช่างมันนะผมแล้วก็ยอดรวมนะผม 1,161.41 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับสถานะการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์นะครับประเภทสินค้าและบริการนะผมจำนวนเงินที่อนุญาตนะครับก็คือจำนวนเงินที่ได้รับนั่นเองนะผม 1,161.41 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองแล้วก็ค่าธรรมเนียม PayPal นะผมอยู่ที่ 51.40เหรียญดอลลาร์สหรัฐเองผมหรืออยู่ที่ประมาณ 1,000
500กว่าบาทหรือไม่ก็ 1,600 กว่าบาท700กว่าบาทประมาณนี้นะผมไม่แน่ชัดนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่รับสุทธิก็คือ 1,110 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมฉันว่าโดย Powerhouse Affiliate นี่ก็คือหลักฐานการจ่ายเงินทั้งหมด4ครั้งจาก Powerhouse Affiliate นั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะเอายอดเงินทั้งหมดเนี่ยมาบวกให้ดูนะผมว่ามันเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็ขอเข้าเครื่องคิดเลขนิดนึงนะครับ134.21 นะครับหักค่าธรรมเนียมจาก PayPal เรียบร้อยแล้วนะผมก็เหลืออยู่ที่ประมาณ 2,426 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณเดี๋ยวผมขอเข้า Google แป๊บนึงนะครับเพื่อแปลงค่าเงินให้ดูนั่นเองนะผมนี่ครับเป็นเบราว์เซอร์จริงๆนะครับ Google นะครับ1 USD เท่ากับ 32.30 บาทนะครับณวันที่29กันยายนนะครับผมใส่เข้าไปเลยนะครับ 2,226.48 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 78,364 บาทนั่นเองนะผมอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะผมว่าผมได้รับการจ่ายเงินไปทั้งหมด 78,000 กว่าบาทแล้วนั่นเองนะครับโอเคก็นี่คือหลักฐานการจ่ายเงินโดยรวมทั้งหมด4ครั้งนะผมที่ผมได้รับการจ่ายเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับถ้าใครที่อยากดูหลักฐานการจ่ายเงินแบบนี้ไปเรื่อยๆนะผมก็กดติดตาม Channel ผมไว้เลยนะครับแล้วผมจะมาทำหลักฐานการจ่ายเงินจาก Powerhouse Affiliate ให้โดยทุกๆอาทิตย์นั่นเองนะผมเพราะงานตัวนี้จ่ายเงินเรารายอาทิตย์นั่นเองนะผมนะครับก็หวังว่าหลักฐานการจ่ายเงิน4ครั้งทั้งหมดนี้นะผมจะทำให้ใครหลายๆคนนะครับเชื่อขึ้นมาพอสมควรนะผมว่า Powerhouse Affiliateจ่ายเงินจริงนั่นเองนะผมและที่สำคัญผมไม่ได้หลอกใครนะผมมันเป็นงานที่สามารถทำแล้วได้เงินจริงๆนะผมเพราะว่าผมก็มาโชว์หลักฐานการจ่ายเงินให้ดูอยู่นี่เองนะครับว่านี่คือหลักฐานการจ่ายเงินที่ได้รับการจ่ายเงินจริงนะผมสามารถสั่งพิมพ์ได้ตามปกติเลยนะผมเพราะเป็นจากเว็บ PayPal จริงๆนั่นเองก็ไม่รู้จะพิมพ์ไปเพื่ออะไรนะผมโอเคได้รับการชำระเงินมาจาก Powerhouse Affiliate แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผมไปเลยดีกว่านะผมเพื่อจะได้เห็นชัดไปเลยนะครับว่าในเมื่อได้รับการจ่ายเงินจาก Powerhouse Affiliate มาแล้วสามารถถอนเข้าธนาคารไทยปกติได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมก็จะทำให้ดูเลยละกันนะครับก็ยอดคงเหลือที่ใช้ได้นะครับ 1,241 เหรียญ นั่นเองนะผมก็จะกดโอนเงินตรงนี้นะครับจากยอดคงเหลือในบัญชีPayPalนะครับเป็นนะครับผมเข้าสู่ธนาคารของผมนะเดี๋ยวผมจะเบอร์ข้อมูลตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็จำนวนเงินผมว่าผมจะเอาสัก1,040เหรียญละกันนะผมเก็บไปใช้ประมาณสัก200เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ดำเนินการต่อนะครับผมโอเคนะครับจากยอดของเหลือในบัญชีPayPalนะครับเป็นนะครับผมเข้าสู่ธนาคารของผมนั่นเองนะครับจำนวนเงินที่โอนนะครับ 1,040 เหรียญดอลลาร์สหรัฐครับผมแล้วก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 32.753 บาทนั่นเองนะผมไม่ใช่ 32.75 บาทนะ 32,753 บาทนะผมรวนนะครับโทษทีนะครับอัตราค่าแลกเปลี่ยนPayPalอยู่ที่ 31.49 บาทนะผมก็ถือว่าผมไม่ได้มีปัญหาอะไรมากกับPayPalนะผมที่เขาคิดเรทเรา 31.49 นะครับคิดเรทน้อยกว่าค่าเงินจริงอยู่ประมาณ1บาทนะผมก็ถือว่าช่วยๆกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือค่าธรรมเนียมนะผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแต่ก็ทำไงได้นะครับในเมื่อผมอยากเอาเข้าPayPalเองก็ต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้นะผมไม่รู้จะบ่นไปให้ใครฟังนะครับกดโอนไปเลยแล้วกันนะผมกดโอนนะครับเรียบร้อยนะผมสำเร็จนะครับ 32,753.21 บาทนะครับถูกส่งไปที่ธนาคารของผมนะครับจากยอดส่งเหลือ PayPal นะครับผมกดเสร็จแล้วนะครับแล้วมันก็จะกลับไปหน้า PayPal นะผมอยู่หน้าประมาณนี้นะครับจะเห็นได้ว่ายอดเงินของผมลดลงนะผมเหลือ201เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมแล้วก็นี่นะครับการโอนเงินไปที่บัญชีธนาคารนะครับ 32,753.21 บาทนั่นเองนะผมก็เป็นการโอนเงินจากเงินที่ผมได้รับชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate เข้าธนาคารของผมนั่นเองนะครับก็นี่คือหลักฐานการจ่ายเงินโดยรวมทั้งหมด4ครั้งละถอนเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงให้ดูนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าใครที่อยากดูหลักฐานการจ่ายเงินครั้งที่5ครั้งที่6ครั้งที่7ก็ติดตาม Channel ผมไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูหลักฐานการจ่ายเงินจาก Powerhouse Affiliate ครั้งต่อไปกันนั่นเองก็ขอจบการรีวิวไว้เท่านี้แล้วกันนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับนะครับก็หลักฐานการจ่ายเงินที่เพิ่งดูมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นหลักฐานการจ่ายเงินจริงนะครับก็เห็นได้ชัดแล้วนะผมว่ามีการถอนเข้าธนาคารอะไรเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเป็นหลักฐานการจ่ายเงินจริงและที่สำคัญเป็นหลักฐานการจ่ายเงินของผมเองจากงานที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate ที่ผมกำลังแนะนำคุณอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับในเมื่อเห็นหลักฐานการจ่ายเงินไปแล้วและรู้จริงแล้วว่ามันได้รับการจ่ายเงินจริงแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดงานเชิงลึกให้ฟังกันเลยละกันนะผมจะได้เข้าใจว่างานตัวนี้มันต้องทำยังไงนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลย Powerhouse Affiliate นะครับผมรายละเอียดงานโดยละเอียดนั่นเองนะครับมาดูที่ข้อ1เลยนะครับข้อ1นะผมงานตัวนี้จะเป็นงานรูปแบบ CPA โปรแกรมนั่นเองนะครับโดยเราจะเป็น Affiliate Marketingนะครับผมและงานนี้นะครับเราไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยนะครับผมเราแค่ทำการ
สมัครสมาชิกนะครับผมแล้วก็อัปเกรดเป็น VP เสร็จแล้วเราจะมีลิงก์ของเรานะครับลิงก์หน้าตาประมาณนี้นะครับลิงก์ประมาณนี้นะผมลิงก์ของเรานะครับแล้วเราก็เอาลิงก์ของเราเนี่ยนะครับไปหาคนสมัครสมาชิกนะครับสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับเนี่ยนะครับเราก็จะรับ 0.75 ดอลลาร์ต่อ1ครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับย้ำนะครับว่าเราเอาลิงก์ที่เราอัปเกรด VP แล้วเนี่ยไปหาคนสมัครสมาชิกแบบฟรีนั่นเองนะครับโดยที่คนๆนั้นไม่จำเป็นจะต้องอัปเกรดแบบเรานะครับผมในตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปอธิบายเกี่ยวกับวิธีการอัปเกรดภายหลังแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเราอัปเกรดเข้ามาแล้วเราจะมีลิงก์นะครับผมเมื่อเรามีลิงก์เราก็ไปหาคนสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับย้ำว่าแบบฟรีแบบฟรีนะครับแบบฟรีนะครับเราก็จะรับ 0.75 ดอลลาร์ต่อ1ครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองทำไมถามว่าทำไมผมต้องย้ำขนาดนี้ก็เพราะว่ามีคนเข้ามาถามผมเยอะมากเลยนะครับว่าพี่ครับสุดท้ายแล้วคนนั้นต้องอัปเกรดสมาชิกไหมครับถึงเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นไม่ต้องนะครับผมเขาแค่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับเราก็จะรับเงิน 0.75 ดอลลาร์ต่อ1ครั้งที่คนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับย้ำว่าแบบฟรีนะครับผมโอเคไปดูกันที่ข้อ2เลยแล้วกันนะครับงานตัวนี้นะผมยอดเงินขึ้นโชว์เท่าไหร่จะจ่ายเท่านั้นนั่นเองครับถามว่าทำไมผมต้องมาบอกอย่างนี้ก็คืองานก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทำนะผมเป็นงานรูปแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่ายอดเงินเนี่ยมันขึ้นโชว์เท่าไหร่บริษัทเนี่ยเขาจะไปทำการตรวจสอบอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็เขาจะหักยอดเงินบางส่วนของเราไปนั่นเองแต่ว่างานตัวนี้นะครับอย่างสมมติยอดเงินขึ้นโชว์518ดอลลาร์ตรงนี้นะผมกับ519ดอลลาร์ตรงนี้นะครับเขาก็จะจ่ายเราตามที่มันขึ้นไม่มีมาจ่ายแบบว่าหักลบทีหลังนะผมขึ้นเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นนั่นเองนะครับข้อที่3นะครับผมมีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกโปรโมทนะครับจริงๆแล้วงานตัวนี้อย่างที่ผมพูดไปว่ามันเป็น CPA โปรแกรมนะผมเขาไม่ได้มีแค่การทำงานรูปแบบเดียวนะเขามีการทำงานหลากหลายรูปแบบมากเลยนะผมแต่การทำงานที่ผมหยิบเลือกมาให้คนไทยทำกันก็คือการหาคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีนั่นเองครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนั่นเองนะผมออฟเฟอร์หลากหลายให้เราเลือกหมายความว่ายังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับก็อันนี้ดูไปนะผมไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรมันมากนะครับคุณคงจะไม่เข้าใจหรอกนะผมเพราะว่าคุณต้องเข้ามาดูเองนะครับคุณถึงจะเข้าใจอันนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะผมจะเห็นได้ว่ามันมีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับคัตเตอร์โกลี่นะครับผมมีแกมบลิ่งนะครับผมพวกการพนันนะครับอีเมลซับมิทfinancial นะครับ muscle นะผมพวก e-com พวกdrop shipping อะไรประมาณนี้นะครับ skin care จะเห็นได้ว่าเขามีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกเลยนะครับแต่ที่เราเลือกทำก็คือ email submit ตัวนี้นั่นเองครับตัว797เราจะได้รับ 0.75 ดอลลาร์ทุกครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะผมแค่รู้ว่าเราจะได้รับเงิน 0.75 ดอลลาร์ทุกครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองข้อ4นี่ผมว่าใครหลายๆคนคงจะชอบแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่างานตัวนี้นะครับ Powerhouse Affiliate นะครับเขาจะทำการจ่ายเงินเรารายอาทิตย์ทุกๆวันศุกร์นั่นเองนะผมทุกๆวันศุกร์ของ1อาทิตย์นะครับก็รวมๆแล้ว1เดือนนะครับเราจะได้รับการจ่ายเงินทั้งหมด4ครั้งนั่นเองนะครับ4ครั้งนะครับโดยทำการจ่ายตรงเข้า PayPal นะผมใครที่ไม่รู้จัก PayPal ก็ไปหาข้อมูลดูได้นะครับ PayPal คือเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะผมถ้าจะพูดง่ายๆนะครับไว้เก็บเงินไว้รับเงินจากต่างประเทศอะไรประมาณนี้แล้วก็สามารถจ่ายตรงเข้าธนาคารไทยของเราได้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยกสิกรอะไรบ้าๆนะครับผมสามารถจ่ายตรงเข้าธนาคารของเราได้เลยนะครับรับเงินโดยตรงจากต่างประเทศนั่นเองนี่คือผมว่าใครหลายคนชอบแน่นอนนะเพราะผมเองก็ชอบเลยจ่ายเงินรายอาทิตย์เข้าไปผ่านแล้วก็ตรงเข้าธนาคารก็ได้นะผมแล้วแต่เราจะเลือกนะครับข้อที่5นะผมงานตัวนี้นะครับสามารถนะผมฟังดีๆนะครับว่างานตัวนี้สามารถเริ่มต้นทำงานได้ฟรีนะครับหรือเริ่มต้นทำงานแบบเสียเงินก็ได้นั่นเองนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไงก็คือนะครับมาเปรียบเทียบกันนะผมว่าการเริ่มต้นทำงานแบบฟรีกับการเริ่มต้นทำงานแบบเสียเงินแตกต่างกันยังไงมาดูที่ข้อ1เลยนะครับการทำงานแบบฟรีนะครับหมายถึงว่าการที่เราสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับเราไม่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิกใดๆนั่นเองนะผมก็คือสมัครฟรีทำงานฟรีมันก็ไม่ต้องเสียค่าสมัครอยู่แล้วส่วนการที่เราทำงานแบบเสียเงินนั่นหมายความว่าเราอัปเกรดเป็น VIP นั่นเองนะครับเราจะเสียเงิน37ดอลลาร์ในเดือนแรกและเดือนต่อไป47ดอลลาร์อันนี้คือการทำงานแบบเสียเงินนั่นเองนะครับข้อที่2นะผมก็คือสามารถเริ่มทำงานได้เลยทั้ง2แบบนะไม่ว่าจะเป็นแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินนะครับข้อ3นะครับผมจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อมีคนอัปเกรดเข้ามาเท่านั้นหมายความว่ายังไงคือเราอยู่ในทำงานแบบฟรีนะครับนั่นหมายความว่า1เลยเราไม่ได้เสียค่าสมัครสมาชิกนะครับเราเป็นแค่คนธรรมดาเป็นเมมเบอร์ปกตินะผมเมมเบอร์ Member ปกติเนี่ยสามารถทำงานได้เหมือนกันแต่ว่าเมมเบอร์ปกตินะผมจะไม่ได้รับเงิน 0.75 ดอลลาร์ในทุกๆครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีสรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าเรานะผมไม่ได้ทำการอัปเกรดเราจะไม่สามารถได้รับ 0.75
ในทุกๆครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีแต่เราจะยังมีรายได้อยู่ก็ต่อเมื่อเราไปหาคนอัปเกรด VP ได้นั่นเองนะครับคือเนี่ยเราเป็นสมาชิกธรรมดานะผมเราสมัครเข้ามาเราจะมีลิงก์หน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ลิงก์นี้ไปหาคนสมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับแล้วถ้าคนๆนั้นเขาอัปเกรดนะผมเราก็จะได้$18-$23นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเขาไม่อัปเกรดเขาสมัครเข้ามาแบบฟรีเฉยๆเราจะไม่ได้รับอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเราเป็นสมาชิกแบบฟรีแล้วผมไม่มีทางที่เราจะได้เงินนะครับตามนี้นะครับอัปเกรดเท่านั้นเราถึงจะได้เงินถ้าเขาสมัครฟรีเข้ามาเราจะไม่ได้เงินนั่นเองครับสำหรับสายฟรีนะครับทีนี้มาดูสำหรับสายแบบเสียเงินแบบลงทุนลงไปแล้วนั่นเองเราจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อมีคนสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับเราก็จะรับ$0.75นั่นเองนะครับคือถ้าเราเป็นสมาชิก VP คือเราทำแบบเสียเงินนั่นเองนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปหาคนอัปเกรดเพื่อให้มีรายได้แบบสายฟรีนะครับเราแค่หาคนปกติ1คนเนี่ยนะครับมาสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับโดยที่เขาเข้าไปกรอกชื่อยืนยันอีเมลแค่นี้เราก็ได้รับ $0.75แล้วนั่นเองนะครับโดยที่เขาไม่ต้องทำการอัปเกรดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากทำการอัปเกรดด้วยเนี่ยนะครับเราจะได้2ต่อนั่นเองครับคือว่าเราจะได้$18-$23นั่นเองครับถ้าเขาอัปเกรดเพิ่มนั่นเองนะผมถ้าเขาไม่อัปเกรดเราก็ไม่เป็นไรเราชิวๆอยู่แล้วเพราะเราได้ $0.75จากเขาแล้วนั่นเองนะครับเนี่ยนะครับคือความแตกต่างของการทำงานแบบสายฟรีกับแบบเสียเงินนั่นเองครับอย่างที่ผมพูดไปคือคุณสามารถเริ่มต้นทำงานได้ฟรีได้นะครับหรือจะเริ่มต้นทำงานแบบเสียเงินก็ได้สำหรับใครที่ไม่มีทุนจริงๆเนี่ยผมก็แนะนำให้ทำสายฟรีไปก่อนนะครับแต่มันจะเหนื่อยหน่อยนั่นเองนะผมแต่ถ้าคุณมีทุนประมาณ1,350 บาทเนี่ยหรือว่าประมาณ$37เนี่ยคุณก็มาทำงานแบบเสียเงินเถอะนะครับเพราะว่าคุณจะสบายกว่านั่นเองนะครับทำงานแบบฟรีหา VP ทำงานแบบเสียเงินหาคนสมัครฟรีนั่นเองครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับข้อ6นะครับแค่หาคนสมัครแบบฟรีก็มีรายได้ได้อันนี้เสริมจากข้อ5นั่นเองนะครับผมก็คืออย่างที่ผมพูดไปว่าถ้าเราอัปเกรดเป็น VP เราไม่จำเป็นจะต้องหา VP นะครับเราแค่หาคนมาสมัครแบบฟรีเราก็จะมีรายได้ได้นั่นเองนะครับสมมุติลองคูณเล่นๆนะครับลองคูณเล่นๆเลยเดี๋ยวคูณให้ดูนะครับเมื่อเราอัปเกรดเป็น VP แล้วนะครับเราลงทุนไปประมาณ$37นะครับ$37เราต้องหาคนกี่คนครับ0.75คูณประมาณเราหาคนสมัครแบบฟรีแค่ประมาณ50 คนเท่านั้นเองนะครับเราก็ได้ทุนคืนแล้วเห็นไหมครับว่ามันง่ายแค่ไหนใช่ไหมครับเราลงทุนไป$37หาคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีแค่เขากรอกชื่ออีเมลแล้วก็ยืนยันอีเมลเราได้0.75ต่อ1คนเราหามา50 คนเราคืนทุนเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ลองคิดดูเล่นๆนะครับถ้าเราเกิดแบบว่าเก่งมากๆเลยทำงานด้านนี้มาประมาณเดือน2 เดือนแล้วแล้วรู้วิธีการโฆษณาอะไรต่างๆนานาหาได้ประมาณวันละ 1,000 คนสมมุตินะครับสมมุติเล่นๆนะครับวันละ 1,000 คนคูณ 0.5 วันละ$750นะครับหรือเงินไทยก็คูณ 32.8 เข้าไปนะครับจริงๆมันก็3,000แต่ผมเอาค่าเงินปัจจุบันแล้วกัน 32.8 นะครับวันละ 24,600 บาทแล้วถ้าเราทำแบบนี้ได้ทุกวันนะครับคูณ30เข้าไปเดือนละ700,000นะครับเดือนละ700,000นะผมอาจจะเพ้อฝันแต่ลองคิดดูว่าประชากรในประเทศไทยมีทั้งหมดกี่คนนะครับกี่ล้านคนนะครับแล้วเราหาวันละ 1,000 คนวันละ 1,000 คน30วันเราหาได้ 30,000 คนนะครับผมยังเหลืออีกประมาณ 90% ให้เราหาเข้ามาสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับเนี่ยไม่ได้เพ้อฝันนะครับผมอยู่ที่ว่าคุณจะทำได้หรือเปล่านะครับแต่สำหรับผมเองผมก็ยังทำไม่ได้ตอนนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าผมจะทำไม่ได้นะครับผมจะทำให้มันได้แน่นอนนั่นเองนะครับเพราะว่า700,000 บาทต่อเดือนเนี่ยสามารถเป็นอะไรที่แบบว่าไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะนะครับผม700,000 บาทต่อเดือนเนี่ยนะครับนี่คือรายได้คร่าวๆนะครับผมโอเคข้อต่อไปนะครับค่าคอมมิชชั่นของ VP นะผมอันนี้ก็ไปเสริมกับข้อ5กับข้อ6นั่นเองนะครับค่าคอมมิชชั่น VP เนี่ยต้องอธิบายก่อนนะครับว่างานตัวเนี้ยนะครับผมการอัปเกรดเป็น VP อ่ะจริงๆแล้วมันอยู่ที่$47ต่อเดือนนั่นเองนะครับแต่ว่าผมมีโค้ดส่วนลดให้นั่นเองครับโค้ดส่วนลด$10นั่นเองนะครับผมคือถ้าใครที่อยากอัปเกรดเป็น VP เนี่ยก็ไปดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยจะสอนวิธีการอัปเกรด VP โดยละเอียดนั่นเองนะครับก็ในคลิปนั้นจะมีโค้ดต้นให้นะผมใต้คลิปนะครับก็ลองเลื่อนดูนะผมโค้ดที่จะทำการลดให้เหลือ$37จาก$47นั่นเองครับแต่ว่าลดแค่เดือนแรกเท่านั้นนะครับผมทีนี้เนี่ยทำไมผมถึงเขียนว่า18.5-$23.5ค่าคอมมิชชั่นจากคนอัปเกรด VP ก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยการอัปเกรด VP โดยปกติมันอยู่ที่$47นะครับถ้าคนที่อัปเกรดเข้ามาในราคาที่$47เราจะได้รับเงิน $23.5หรือ 50% นั่นเองนะครับแต่ในกรณีที่คนใช้โค้ดส่วนลดของผมนะครับ$37ในเดือนแรกเนี่ยผมจะได้รับค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่$18.5นั่นเองครับตอนนี้เนี่ยโค้ดส่วนลด $10เนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับมันมีแค่เฉพาะผมเท่านั้นเองนะครับคนที่สมัครเข้ามาใหม่ส่วนมากก็จะได้รับโค้ดส่วนลดอยู่ที่ประมาณ 10% นะครับประมาณนั้นนะครับแต่ของผมนี่ลดไป $10เลยนะครับผมถ้าใครที่สนใจอยากอัปเกรดเป็น VP ก็ในราคาถูก$37ก็สามารถเข้าไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทำการอัปเกรดตามวิธีนั้นนั่นเองครับส่วน
ส่วนอีกคำถามหนึ่งใหญ่เลยที่ผมเจอมาณตอนนี้นะครับก็คือว่า Powerhouse Affiliate นะครับเป็นงานหาคนใช่ไหมต้องหาคนมาสมัครแบบฟรีใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติว่าหาคนไม่เป็นชวนคนไม่เป็นเลยเนี่ยสำหรับแบบว่ามือใหม่ๆเลยเนี่ยจะต้องทำยังไงต้องมาทำ YouTube แบบผมหรือเปล่านะครับหรือว่าต้องไปโพสเฟซหรือเปล่าโพสเฟซก็ไม่อยากโพสเพราะมันเป็นเฟซส่วนตัวไม่อยากให้ใครรับรู้ว่าทำอะไรก็ไม่ต้องกังวลตรงนั้นนะครับผมพูดเลยว่าไม่ต้องกังวลครับก่อนที่ผมจะมาเริ่มทำตรงนี้ได้ผมก็เคยกังวลอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าผมเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำเนี่ยผมก็เลยมาทำ YouTube แต่สำหรับคนที่ไม่อยากทำ YouTube เนี่ยอันนี้ผมก็เข้าใจเรามีทางออกให้นั่นเองนะครับทางออกของงานตัวนี้ก็คือเราจะทำการลงโฆษณานั่นเองนะครับลงโฆษณาคืออะไรผมจะไม่พูดเยอะละกันเดี๋ยวไปพูดหลังจากที่คุณอัปเกรดเป็น VP แล้วละกันครับผมเอาเป็นว่าอย่างนั้นจะดูดีกว่านั่นเองนะครับเก็บความลับไว้บางส่วนนะผมถ้ามาเปิดเผยในคลิปนี้หมดคงจะไม่มีอะไรให้ลุ้นกันต่อไปในอนาคตแน่นอนนะครับชวนคนไม่เป็นจะมีรายได้ไหมมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับโปรโมทไม่เป็นชวนคนไม่เป็นไม่ต้องกังวลนะผมเพราะว่าถ้าคุณทำการอัปเกรดผ่านผมเนี่ยนะครับผมมีคลิปสอนการลงโฆษณาให้นั่นเองครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าคือการลงโฆษณาเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปชวนใครที่จริงแล้วมันก็ชวนป่าววะแต่ชวนแบบที่เขาไม่รู้จักเราช่างมันนะครับเธอคือเราจะลงโฆษณานะผมแล้วก็การลงโฆษณาเนี่ยก็ต้องเสียเงินบางส่วนนะครับแต่ผมไม่อยากคิดให้ว่ามันเป็นการเสียเงินอยากคิดว่าเป็นการใช้เงินทำงานมากกว่านะผมเราลงโฆษณาไปเมื่อมีคนสมัครเข้ามาเราก็จะได้รับ 0.75 ดอลลาร์นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมมีสอนนะผมแต่ต้องทำการอัปเกรดเป็น VP เท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ไม่อัปเกรดและก็ไม่ได้อยู่ในทีมผมผมขออนุญาตไม่สอนนั่นเองครับตอนนี้ทีมผมมีประมาณ32คนนะครับถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งในทีมผมก็สามารถอัปเกรด VP หรือติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับตามที่ผมไปตอนต้นคลิปนู้นนะครับก็คลิปนี้ค่อนข้างยาวนะผมเอาเป็นว่าอดทนกันฟังใกล้จะจบแล้วนะครับใกล้จะจบแล้วอดทนฟังกันหน่อยโปรโมทไม่เป็นอย่างที่ผมพูดไปคือทางเราจะมีการสอนลงโฆษณานะครับคุณไม่ต้องไปชวนใครนะครับทำงานคนเดียวนะผมลงโฆษณาใช้เงินของคุณทำงานแทนคุณนั่นเองนะคุณไม่ต้องไปชวนใครไม่ต้องมานั่งทำ YouTube แบบผมไม่ต้องมาโพสต์ Facebook แบบผมนะครับถามว่าถ้าจะทำ YouTube เนี่ยทำได้ไหมทำได้นะครับอยู่ที่คุณนะผมแต่สำหรับใครที่แบบไม่อยากทำนะครับเราก็ต้องมีทางออกให้ทางออกของผมก็คือการลงโฆษณานั่นเองนะครับและผมพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าลงโฆษณาสำหรับตัวนี้ค่อนข้างโอเคนั่นเองนะเพราะผมก็ลงโฆษณาอยู่บางส่วนข้อที่2ก็คือสอนฟรีนั่นเองนะผมก็พูดไปในข้อที่1หมดแล้วนะครับว่าสอนฟรีนะครับไม่มีการคิดค่าคอร์สใดทั้งสิ้นนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยทำนะผมเกี่ยวกับคอร์สสอนการโปรโมทโฆษณานะแต่ผมคิดว่ามันไม่สมควรที่จะทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไหนๆคุณก็อัปเกรดเข้ามาแล้วเสียเงินอัปเกรดเข้ามาแล้วนะครับคุณควรจะได้รับอะไรตอบแทนจากผมบ้างนั่นเองนะผมก็คือไหนๆคุณก็เสียเงิน 1,350 บาทสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าให้คุณคืนทุนก็ดีกว่านะครับผมโดยที่คุณไม่เสียอะไรเลยดีกว่านะผมเพราะว่าเราก็วินวินทั้งคู่นะครับผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณผมสอนคุณให้คุณคืนทุนแล้วก็ได้กำไรนะครับวินวินทั้งคู่แฟร์ๆไหมครับง่ายๆเลยนะครับผมข้อที่3นะครับทางของกลุ่มผมนะครับมีกลุ่ม Facebook นะครับไว้ถามตอบคำถามนั่นเองแบบเรียลไทม์นะครับก็คือการที่คุณทักแชทส่วนตัวผมมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยแชทผมมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมไม่สามารถไล่ตอบทุกคนแบบเรียลไทม์หมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่าแบบคุณทักมาปุ๊บผมตอบเลยแบบเนี้ยผมไม่สามารถตอบได้นะครับเพราะว่าผมก็มีงานทำค่อนข้างเยอะนั่นเองครับแล้วก็มีแชทที่ให้ตอบค่อนข้างเยอะนะครับแต่กลุ่มนี้นะครับผมจะรับการแจ้งเตือนไว้นะผมแล้วก็ถ้ามีคนที่ทักคำถามเข้ามานะครับผ่านกลุ่มที่เป็นกลุ่มส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะตอบให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับตอบให้เร็วที่สุดเลยนะผมแล้วก็อย่างนึงนะครับผมขอแนะนำว่าใครที่เป็น VP นะครับและอยู่ในกลุ่มผมอย่าทักมาหาแชทส่วนตัวผมนะครับให้ทักในกลุ่มเพราะว่า1ใครหลายๆคนเขาจะได้รู้ด้วยนะผมว่าไอ้ปัญหาอย่างเงี้ยเขาควรจะแก้ไงผมจะได้ไม่ต้องตอบหลายทีถูกไหมครับนั่นแหละครับถ้าคุณทักมาหาในแชทส่วนตัวผมคนอื่นเขาก็ไม่ได้รับรู้นะครับคุณรับรู้แค่คนเดียวทางที่ดีคือถามในกลุ่มดีกว่านะครับแล้วคนอื่นเขาจะได้รู้ด้วยนะผมเนี่ยนะครับคือรายละเอียดงานโดยละเอียดเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการจ่ายเงินที่ผมโชว์ไปตอนต้นคลิปนะผม10วัน 30,000 บาท 35,000 บาทนะผม10วันนะครับการทำงานแบบเสียเงินแบบฟรีนะผมสามารถเริ่มต้นทำงานได้อะไรจ่ายเงินทางไหนมีหลากหลายออฟเฟอร์อะไรยังไงผมได้พูดไปหมดแล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจงาน Powerhouse Affiliate ก็กลับไปดูใหม่นะเพราะว่าคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าผมอธิบายโดยละเอียดที่สุดแล้วนะครับถ้าละเอียดกว่านี้ก็คงจะไม่มีแล้วนะครับก็คงจะต้องเจาะลึกเป็นหัวข้อย่อยๆไปเนาะนะครับแต่ว่าอันนี้ด้วยเวลาที่มันมีจำกัดแล้วก็ผมอยากทำให้คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ให้ใครหลายๆคนเข้าใจมากที่สุดเกี่ยวกับงาน Powerhouse Affiliate นะเพราะว่าดูจากหลายคนก็ยังสงสัยกันอยู่นะผมก็มาสรุปสั้นๆอีกทีนึงเลยละกันนะครับงานตัวนี้แบ่งเป็น2 ส่วนสมัครแบบฟรีกับแบบเสียเงินก็ได้นะครับสมัครแบบฟรี
เราจะต้องทำการโปรโมทแต่โปรโมทแบบหาคนมาอัปเกรดนะครับแต่ถ้าเราลงทุนเราต้องหาคนสมัครแบบฟรีเข้ามาแล้วได้รับส่วนลด $75แล้วเท่านั้นเองนะครับงานตัวนี้นะครับมีคนทำแล้วได้รายได้จริงบ้างไหมหรือมีแค่ผมทำคนเดียวแล้วได้รายได้จริงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ดูนะผมเป็นคลิปที่ผมทำขึ้นมานะครับว่าคนในทีมผมนะครับที่อยู่ในทีมผมก็สอนงานให้เขาสามารถมีรายได้ได้เหมือนกันนะครับเพราะงานตัวนี้ใครที่อยู่ในทีมผมนะครับผมจะมีกลุ่มสอนงานให้นั่นเองนะผมเป็นกลุ่มสอนฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าคนที่เขาสมัครผ่านผมมาแล้วเขาอยู่ในทีมผมเนี่ยเขาสามารถมีรายได้ได้เหมือนผมไหมนั่นเองนะครับไปดูกันเลยไปดูก่อนดีกว่านะผมว่าคนอื่นที่สมัครสมาชิกเข้ามาอัปเกรดเข้ามาเนี่ยสามารถทำได้จริงไหมมาอยู่ในทีมผมแล้วผมสอนงานจริงแล้วเขาสามารถทำงานได้จริงไหมนั่นเองนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างนะครับผมเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มงานของผมนั่นเองนะครับผมกลุ่มงานเลยครับ Powerhouse Affiliate Group นั่นเองอันนี้เป็นกลุ่มของผมที่ผมสร้างขึ้นมาให้กับ VP นั่นเองครับตอนนี้มีคนอยู่ประมาณ100กว่าคนที่อยู่ในกลุ่มนี้นั่นเองครับและนี่ก็เป็นกรณีตัวอย่างที่ผมจะหยิบยกมาให้ดูนะผมว่างานตัวนี้เนี่ยก็มีคนอื่นทำได้เหมือนกันด้วยสิ่งที่ผมสอนให้นั่นเองนะผมไม่ใช่ว่ามีแค่ผมทำได้คนเดียวนะครับเพราะผมบอกแล้วว่าทั้งหมดนี้ผมสอนฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเนี่ยนะผมอันนี้นะครับคือยอดเงินที่เขาทำได้นะครับ 54.30 ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมแคปมาจากโทรศัพท์เลยนะผมจะได้เห็นว่ามันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นั่นเองนะครับไม่สามารถแต่งรูปได้นั่นเองนะผม 54.30 ดอลลาร์นะครับเมื่อวานเขาได้37นะผมแล้วก็วันนี้ได้น่าจะไปอยู่ที่ประมาณ20กว่าเหรียญนั่นเองนะผมจากแอดอย่างเดียวนะผมที่ผมสอนเขานั่นเองครับก็ไม่ใช่สอนเขานะครับคือสอนทุกคนนะผมแอดจากที่ผมทำลงไปนะครับแอดจากที่ผมสอนนั่นเองนะผมก็นี่คือรายได้ที่เขาทำนั่นเองนะครับอย่างคนนี้นะผมก็อีกหนึ่งกรณีตัวอย่างนะครับที่ได้เพิ่มอีก3คนนะครับผมก็ตรงนี้คือรายได้ที่เขาทำหน้าอยู่ที่ 3.50 เหรียญนั่นเองนะผมหรือประมาณ600กว่าบาทนะผมใกล้จะคืนทุนแล้วนะครับคนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกสักหนึ่งกรณีตัวอย่างนะผมอันนี้นะครับเป็นคนเดิมนะผมจากเมื่อกี้นะครับก่อนที่เราจะเห็นรูปกันเมื่อกี้นะผมอันนี้ก็คือก่อนหน้าที่เขาจะได้50เหรียญนั่นเองครับเขาได้มาแค่ 2.25 เหรียญนั่นเองนะผมแต่ว่าเมื่อเขาทำไปเรื่อยนะผมทำไปเรื่อยตั้งใจทำไปเรื่อยตอนนี้เขาก็ได้อยู่ที่54เหรียญแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็คนนี้นะผมรูปอาจจะเล็กไปนะครับแต่ถ้ามองดูดีมันจะเป็นเลข 50.25 นะครับผมไม่สามารถขยายให้ดูได้เพราะว่าผมไม่ได้แคปมานั่นเองนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับใกล้ถึงความเป็นจริงนะครับผมตั้งแต่วันที่19ก็ผมแคปมาจำไม่ได้วันที่เท่าไหร่นะครับเขาทำมาน่าจะประมาณ12วันนะผมประมาณนี้นะครับได้มาที่1,400กว่าบาทนะผมก็คืนทุนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับผมอีก1ครั้งนะครับคนนี้นะครับได้เพิ่มมารัวๆนะผมเพิ่มอีก3เพิ่มรัวๆนะครับทำแคมเปญกี่แคมเปญก็คือทำแคมเปญโฆษณาที่ผมสอนไว้นั่นเองครับ2แคมเปญนะครับได้มา 15.75 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับผมอันนี้คนที่เพิ่งเริ่มทำใหม่ๆนะครับวันแรก 2-3 วันแรกนะผมก็ได้มาที่ 1.5 เหรียญเลยนั่นเองนะครับได้มา20ครับค่าโฆษณา460บาทนะครับผมก็นี่คือกรณีตัวอย่างนะผมที่บ่งบอกว่ามีคนทำแล้วได้เงินจริงนั่นเองนะผมไม่ใช่ว่ามีแต่ผมคนเดียวนะครับผมแล้วก็ผมมีกลุ่มสอนให้ฟรีนะครับสำหรับ VP ที่สมัครผ่านผมเท่านั้นนะครับกลุ่มสอนให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นไม่มีคิดค่าคอสไม่มีคิดค่าเข้ากลุ่มอะไรใดทั้งสิ้นนะผมทุกอย่างฟรีหมดยกเว้นค่าโฆษณาที่คุณจะต้องจ่ายเองครับคุณสามารถเลือกได้เองว่าคุณจะจ่ายค่าโฆษณาเท่าไหร่นะครับผมการตัดสินใจของคุณเองนะครับขั้นต่ำก็อยู่ที่ประมาณ100บาทนะผมประมาณนี้นะครับต่อวันนะครับแล้วแต่เราเลือกได้นะผมว่าจะลงโฆษณาเมื่อไหร่หยุดเมื่อไหร่นั่นเองนะครับในเมื่อเห็นกลุ่มไปแล้วนะผมเห็นกลุ่มของผมไปแล้วนะครับก็มาดูเว็บสอนงานกันดีกว่านะครับก็เว็บนี้นะครับเป็นเว็บที่ผมทำขึ้นมาเพื่อสำหรับ VP เท่านั้นนะผมคนธรรมดาทั่วไปจะไม่สามารถเข้ามาได้นะครับมีสอนลงโฆษณาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ผมเพิ่งโชว์ไปให้ดูเมื่อสักครู่นี้นั่นเองก็โอเคเนี่ยนะครับคือมีกลุ่มสอนให้ฟรีจริงแล้วก็มีเว็บไซต์สอนงานให้ฟรีจริงนั่นเองแต่ย้ำนะผมว่าต้องสมัครผ่านผมเท่านั้นนะครับโอเคนะผมก็เมื่อเราดูหลักฐานการจ่ายเงินไปแล้วดูรายได้ที่ผมทำได้จริงไปแล้วนะครับดูทุกอย่างไปหมดแล้วทั้งรายละเอียดงานดูว่าคนอื่นทำได้จริงหรือเปล่าผมได้เงินมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดสนใจนะผมอยากสมัครสมาชิกเพื่อทำการทดลองเริ่มต้นทำงานแบบฟรีนะครับคุณสามารถทำได้โดยการกดที่ลิงก์ล่างแล้วทำตามคลิปวิดีโอที่ผมจะเปิดให้ดูต่อไปนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่สนใจว่าอยากอัปเกรดเป็น VP เลยอยากทำงานเลยอยากโปรโมทเลยแบบเสียเงินเลยจะได้รายได้ที่เยอะกว่าคนทำแบบฟรีก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างที่เขียนว่าวิธีอัปเกรด VP กดที่นี่นะผมสามารถไปดูคลิปนั้นแล้วทำตามคลิปนั้นได้เลยนะครับก็ถ้าใครที่สนใจอยากสมัครสมาชิกแบบฟรีและเริ่มทำงานแบบฟรีณตอนนี้สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างทันทีได้เลยนะครับผมแล้วทำตามคลิปนี้เลยครับถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้ว
มันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือกดเข้าไปที่ Get Started Here นะครับกดเข้ามานะครับผมก็จะเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะผมแล้วก็ username นะครับ6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ password นะผม6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด Next นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะผม confirm link has been sent to your email address นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อก็คือไปเปิดอีเมลของเรานะครับมันจะมีอีเมลที่ให้เรา activate account ของเรานะครับนี่นะครับอีเมลอย่างนี้นะผม powerhouse affiliate account verification นะครับกดเข้าไปนะผมแล้วเราก็ copy link ตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแท็บใหม่นะผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับ thank you for joining our affiliate community นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อนะครับผมที่ทำอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบนึงนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ Powerhouse Affiliate ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ Powerhouse Affiliate Welcome นะครับไม่ใช่นะครับ Powerhouse Affiliate นะครับกดเข้าไปนะผมก็จะมี User ID นะผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าคุณจะยังไม่สามารถโปรโมทแบบผมได้นั่นเองนะครับถ้าคุณจะโปรโมทแบบผมคุณต้องทำการอัปเกรดเป็น VP นั่นเองครับส่วนคลิปอัปเกรดเป็น VP นะผมก็สามารถกดดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนให้นั่นเองกดไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ทำตามนะครับผมพร้อมกับทัก Facebook ส่วนตัวผมมานะครับเฟซลิงก์ Facebook ของผมนะครับอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนั่นเองครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็อัปเกรดแล้วนะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจหรือมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็ติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงจะมีเท่านี้ละกันนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย I like me better when I'm with you